สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการทางกฎหมายกันนะครับถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีบัญชีใช้บัญชีระบบกลางทางกฎหมายหรือบัญชีที่ระบบดิจิทัลไอดีจะต้องมาลงทะเบียนที่ระบบกลางทางกฎหมายก่อนนะครับแต่ถ้าหากผู้ใช้งานมีบัญชีที่ระบบดิจิทัลไอดีอยู่แล้วสามารถล็อกอินเข้าระบบกลางทางกฎหมายได้เลยครับเราจะมาดูกรณีที่ไม่มีบัญชีทั้งสองระบบก่อนนะครับก่อนอื่นเราเข้าหน้าระบบกลางทางกฎหมายครับคลิกปุ่มลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบคลิกลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่แล้วก็มากรอกข้อมูลกันครับช่องแรกก็คือชื่อบัญชีผู้ใช้งานก็คือ username ที่เอาไว้ล็อกอินเข้าระบบครับเราก็กรอกภาษาอังกฤษอย่างน้อย4ตัวขึ้นไปนะครับพอเรากรอกครบแล้วก็มากรอกรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านต้องใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กอักขรพิเศษไม่น้อยกว่า8ตัวนะครับต่อไปนะครับช่องอีเมลครับเราก็กรอกอีเมลไปนะครับอีเมลนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อลืมรหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรับการแจ้งเตือนจากระบบกลางทางกฎหมายนะครับพอกรอกอีเมลเสร็จแล้วเบอร์มือถือจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับติ๊กถูกที่ช่องนี้นะครับต่อไปกดคลิกลงปุ่มลงทะเบียนนะครับจะขึ้นให้กรอกรหัส OTP นะครับซึ่งรหัส OTP นี้จะได้รับในอีเมลที่กรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าหากใครไม่ได้รหัส OTP สามารถกดขอใหม่ขอรหัสใหม่ครั้งได้ตรงปุ่มนี้นะครับพอเรากรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วกดยืนยันนะครับก็จะมาหน้าผลการลงทะเบียนสำเร็จนะครับเราสามารถเอา username password ที่สมัครไปเมื่อสักครู่นี้มากรอกเข้าสู่ระบบได้นะครับกรอกusername หรือ password แล้วกดคลิกเข้าสู่ระบบนะครับก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ครับต่อไปเรามาดูกรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานที่ระบบ Digital ID อยู่แล้วนะครับเราก็กรอก username Digital ID หรืออีเมลที่ Digital ID นะครับพอกรอกไปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือหน้ายืนยันสำหรับผู้ใช้งานนะครับในกรณีที่ผู้ใช้งานมีบัญชีที่ดิจิทัลไอดีอยู่แล้วและมีอีเมลแต่ยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับหรือไม่มีอีเมลและยังไม่ได้ยืนยันอีเมลก็จะมาสู่หน้านี้ถ้าหากผู้ใช้งานมีบัญชีที่มีอีเมลยืนยันเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยครับอันนี้เราจะมาดูกันกรณีที่ไม่มีอีเมลและยังไม่ได้ยืนยันนะครับจะมาสู่หน้านี้นะครับก็คือเรากรอก username ของ digital id เข้าไปถ้าไม่ใช่ username digital id จะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับต้องเป็น username ที่ digital id เท่านั้นนะครับ
ต่อไปพาสเวิร์ดก็เช่นเดียวกันนะครับต้องเป็นพาสเวิร์ดที่ลงทะเบียนไว้ที่ดิจิทัลไอดีเท่านั้นนะครับอันนี้อีเมลครับอีเมลที่จะยืนยันนะครับพอกรอกไปแล้วกดลงทะเบียนนะครับอีเมลที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้รับ OTP นะครับเมื่อเรากรอกรหัส OTP เสร็จแล้วกดยืนยันนะครับเราก็จะมาสู่หน้าผลการลงทะเบียนสำเร็จนะครับเราก็กรอกชื่อบัญชีที่ระบบดิจิทัล ID ได้เลยนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการทำกฎหมายได้แล้วนะครับขอบคุณครับ